ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นแบบสุดๆสำหรับครอบครัวของฟุกเกิดพลและก็นาตาลีเจียวานนท์และลูกสาวน้องนาตาชาที่ล่าสุดได้บินลั่นฟ้าพาลูกสาวไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นทว่าด้านลูกชายคนโตอย่างน้องอาชิก็ได้บินตามมาทีหลังล่าสุดนาตาลีก็ได้โพสต์คลิปโมเมนต์ที่ทั้งใจฟูและก็อบอุ่นต่อหัวใจเมื่อน้องนาตาชาเห็นพี่อาชิก็ทั้งกอดทั้งจุ๊บที่แก้มหลายต่อหลายครั้งพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเมื่อพี่อาชิบินตามมาหาจากเมืองไทยเด็กน้อยก็จะเป็นยังไงมาดูกันนะคะอยากจะหอมอยากจะอ้อนพี่ชายก็ต้องมีนิดนึงน่ารักสองพี่น้อง